ในบริษัทแห่งหนึ่งก็มีพนักงานโดนเจ้านายว่าคือเขาคนนั้นก็คือผู้ชายคนหนึ่งเมื่อเขากลับบ้านเขาก็เหลียวไปเห็นมองตัวเขาที่จับปลาอยู่เขาเลยตัดสินใจออกจากงานแล้วก็ออกไปทำสิ่งที่ตัวเองรักเอาล่ะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับผมมิชชั่นเคยนะครับผมแทนดิเกเตอร์นะวันนี้เรามาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Fishing Light นี่เองนะครับมาแล้วก็มาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าคุณสามารถเข้าไปข้างหน้าในการคลิกขวาที่หน้าจอนะครับโอเคควรซื้ออะไรไหมโอเคกดค้างนะครับอ่ะตรงข้างล่างก็มีปลานะครับปลาเยอะแยะเลยปึ๊ดนี่ลองภาคตอนแรกดูนะครับแล้วก็มีปลาเยอะแยะเลยนะครับก็มีปลามากมายที่มีจุดดีที่ดีได้สนุกกันกับปลานะครับโอเคกดติ๊กไปเลยก็ได้กดแคสค้างไว้เพื่อ2 นาทีโปรดจำไว้ว่าสัตว์ชาสัตว์อยู่ในน้ำลึกอ่ะครับโอเคแล้วก็มากดเหวี่ยงกันนะโอเควิธีเล่นก็คือการดึงมาเรื่อยๆนี่เองโอเคนี่อย่างนี้นะครับผมได้สอยปลาเด็กมานะครับคือเราเก็บไปคือมีการอัปเกรดนะครับแล้วก็อัปเกรดเบ็ดนะครับเป็นเวล2แล้วกันแล้วก็อัปเกรดสายเวล2เพื่อเพิ่มความยาวในการลากไปนะครับแล้วก็อัปเดตโอเคตอนนี้คุณสามารถถูกทายได้อิสระนะครับได้รับเงินรางวัลนี้1,000แล้วก็ไม่จองสำรองไว้ก็ได้โอเคก็จะมาตกปลาแล้วก็ก็ทำภารกิจปลาเล็กนะครับเขียนให้เห็นสมบัติทะเลเหวี่ยงใกล้ๆเลยเหวี่ยงไปไกลนะครับผมโอเคได้ปลาเล็กเหมือนเดิมนะครับข้ามบทที่สอนไหมโอเคใช้เหยื่อนะครับอะใช้ปลาเป็นเหยื่อนะครับไม่ได้ปลาตัวที่ต้องการนะครับในต้องการปลาตัวนี้นะครับโอเคได้แล้วโอเคจะมีโฆษณานะครับไม่เป็นไรแล้วก็มาทิ้งลึกๆแล้วกันกับปลานี้โม่นะครับจะหมดแล้วนะโอเคจะปลาปักเป้ามานะครับเกมนี้ก็เป็นเกมฟรีในเพลย์สโตร์นะครับสามารถไปโหลดกันได้เลยครับน่าจะไม่ออนไลน์นะแต่ว่าตอนนี้ผมเปิดเน็ตอยู่โอเคเราเอาเกตเบ็ดกันสายโอ้โหไม่เป็นไรนะครับเกมนี้มีโฆษณาด้วยโอเคคุณได้รางวัลเราใช้เงินหมดไปแล้วนะครับถ้าเป็นโอเค จะถอยหลังได้เพราะเช็คได้ว่ากลับมาที่บ้านของเราเนี่ยเองต้องออกจากต้องออกจากบ้านของเราไปเยอะนะครับเกียรติเรือโอเคเราต้องอัพเกียรติเรือแป๊บนึงเงินเรามีไม่พอนะครับก็ต้องจับปลาตัวนี้ใส่ที่แถวหอคอยนี่รอเหยื่อหรือเปล่า
นี่ใครมาเลยอ่ะคือเราไปอีกได้ไหมไม่เคเราตรงนี้จะได้ไหมโอเคก็ตกไปเรื่อยๆนะครับตามภารกิจมันด้านข้างแบบไม่ค่อยมีปลาสักเท่าไหร่โอเคอยู่นี่แล้วกันได้88เล่นเต็มแล้วนะครับน่าจะขายปลาแล้วกันเก็บเลือกตัวสองผลิตภัณฑ์นะครับโอเคนี่น่าจะเป็นที่เลี้ยงนะงานใช้อาหารรับทองโอเคอย่างนี้ก็เป็นเกมอินดี้สำหรับเกมหนึ่งนะถ้าใครจะเล่นชิวๆก็ไปสามารถโหลดกันได้นะเกมมาใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราขายปลากันดีกว่าแล้วเราก็ขายปลาดีกว่านะโอเคเราก็ได้เงินมาประมาณ1,000 กว่าบาทนะครับเรือต้องอัพเกรดเลยแบบเรือต้องอัพเรือก็ไม่ให้แบบซื้อมานะครับไม่มีอัตการอัพเกรดเนาะทำมาโอเคจับต่อไปนะครับผมเรื่องห้ามีอะไรเรื่องห้ามีอะไรนะมีเหยื่อขั้นสูงแล้วก็มีตัวละครด้วยนะครับก็คือน่าจะเป็นอาชีพนั่นเองนะร้านขายทองไม่เป็นไรนะครับนี่เราอยู่1,000 กว่าบาทนี่เองแล้วเข้ามารับทองนะครับโอเคไม่เนี่ยอ่ะก็สำหรับเกมนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับมีตั้ง5นะครับโอเคเรามีจำนวนปลาที่เยอะนะอยู่นะครับสต็อกนี่ไงจำนวนปลาที่เยอะนะครับตอนนี้เราตกปลาได้เพราะปลาแบบปลาเล็กอ่ะปลาโอเคเราได้แบบนำมาเราตกปีกนะครับโอเคเราจะได้แบบค่าเหมือนค่าอะไรสักอย่างที่อยู่บนหัวเราที่เป็นรูปนี่ไงรูปตัวนี้นะครับผมแล้วจะเป็นกระเป๋านี่ลืมไปมันเหมือนจะมีกระเป๋าเต็มด้วยเราตกไปเรื่อยๆนะครับก็ไปมันไปไม่ได้เพราะมันต้องอัปเกรดนะครับเกมนี้ก็เล่นง่ายนะครับถ้าเล่นสำหรับใครที่แบบเล่นโอ้โห600เหรอเต็มแล้วนะครับเราไปขายปลาเนี่ยโอเคก็สิละโอเคเมื่อกี้นะ ตัวนี้600เลยนะครับที่ตัวปลาละลายนั่นเองโอเคเราเอาตัวนี้เก็บไว้เลยโอเคแล้วก็ขายตัวนี้ปิดวิดีโอไม่ต้องรอนะครับไม่เป็นไรโอเคแต่เราจะเบี่ยงไปดีกว่าแต่ได้ปลาแบบแพงๆแต่ก็ไม่มีนะเฮ้ยนี่ไงโอ้ไม่มาไม่มาเรารอแค่ตัวนี้นะครับเราผ่านภารกิจแล้วนะแต่ว่ามันไม่ขึ้นมาสักทีขึ้นมาหน่อยปลาตัวนั้นปลาทูนี่เราขึ้นมาก่อนก็ได้ปลาเด็กเต็มแล้วเก็บทั้งหมดได้ไหมเก็บหมดเลยก็ได้มันเก็บได้แค่นี้นะครับมันเก็บไม่หมดเหมือนเดิมโอเคอ
อ่ะก็มีแค่นี้นะครับผมประมาณนี้นะครับอ่ะก็มีชื่อบอกด้วยเมื่อออกทะเลนะครับนะโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับนะโอเคแล้วก็สุดยอดแค่นี้นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมฟรีนะบ่อยครั้งนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อรีวิวเกมนี้นะโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปโอเคก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ